มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในเมียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงนะครับการปะทะระหว่างกองทัพมิงอองไลน์กับประชาชนทัพชาติพันธุ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองกะยาที่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังมานานว่าเป็นรัฐที่คนส่วนใหญ่นั้นยากจนนะครับใกล้ๆไทยใกล้ๆกับแม่ฮ่องสอนของไทยนะครับเกิดการปะทะกันอยู่เดือดหลายต่อหลายวันนะครับแล้วคนกะยานั้นสู้กับกองทัพมิงอองไลน์ไม่ถอยเป็นพื้นที่ต้นๆคล้ายๆกับรัฐชาติสัตติพันธ์ชินเหมือนกันนะครับที่ประชาชนชาวบ้านนั้นหยิบอาวุธปืนผาหน้าไม้เท่าที่ตัวเองมีนั้นมาซัดกับทหารของมิงอองไลน์ไม่ยั้งนะครับเหตุการณ์ลุกลามถึงขั้นมีการตัดน้ำมีการส่งกองทหารเข้าไปในพื้นที่ของเขตเมืองกะยานะครับแล้วก็ประชาชนจำนวนมากกลายเป็นผู้อพยพไปนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ในเมืองกะยาถือว่าค่อนข้างตึงเครียดอย่างเช่นภาพที่ท่านผู้ชมเห็นคือชาวบ้านเมืองกะยากลุ่มนี้กลายเป็นผู้อพยพไปนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ซึ่งยังคงมีการคุกคามประชาชนอย่างต่อเนื่องอยู่อีกเช่นกันวันนี้ก็ยังมีการขนทหารของมิงอองไลน์บุกเข้าไปในเขตเมืองกะยาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจะปราบปรามประชาชนให้ราบคาบทั้งที่จริงๆแล้วกะยาก็คือประชาชนธรรมดาเท่านั้นเองนะครับซึ่งหากผู้นำประเทศบริหารดีเขาก็คงไม่หยิบปืนผาหน้าไม้มาสู้รบกับรัฐบาลนะครับดังนั้นสถานการณ์เมืองกะยาตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่กลายเป็นประเด็นลุกลามระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับลุกลามขนาดไหนนะครับลุกลามขนาดที่การปะทะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้ทางสหประชาชาตินะครับ UN ในเมียนมานั้นทนไม่ไหวออกแถลงการออกมาแล้วนะครับว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรัฐกะยานั้นเป็นความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากนะครับ UN มีการบอกว่าณเวลานี้มีคนเมียนมาที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการใช้กำลังของทหารกับประชาชนนั้นมีคนที่ต้องพลัดบ้านตัวเองต้องหนีเข้าป่าหรือเดินเท้าไปยังเขตแดนของรัฐฉานนั้นราวๆ 100,000 คนที่ไม่มีบ้านอยู่นะครับจากการที่ทหารพม่ายิงประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดนะครับสหประชาชาติในเมียนมาเนี่ยนะครับระบุว่ากองทัพเริ่มระดมโจมตีประชาชนไม่ใช่แค่ในเขตที่เป็นเขตเมืองนะครับแต่ว่าในเขตที่เป็นพื้นที่อพยพนั้นก็ยังมีการทิ้งระเบิดยังมีการยิงกระสุนปืนใหญ่นะครับทำให้ประชาชนจำนวนมากเผชิญภาวะขาดแคลนอาหารนะครับน้ำและที่อยู่อาศัยต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์นะครับ UN เรียกร้องนะครับว่าขอให้เมียนมานั้นยุติพฤติกรรมแบบนี้ทันทีนะครับประชาชนชาวกะยามีการเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้กองทัพเมียนมาได้มีการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่เกิดการสู้รบกับกองกำลังประชาชนกลุ่มที่เรียกว่า KPDF หรือกองกำลังป้องกันประชาชนกะเหรี่ยงแดงซึ่งก็คือทัพชาวบ้านนะครับที่ไม่ใช่เป็นกองกำลังติดอาวุธจริงๆแต่เป็นประชาชนที่อดลนทนไม่ไหวกับการที่ทหารฆ่าประชาชนหรือปราบปรามประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งชาวบ้านนะครับวิวัฒนาการจากการเดินขบวนออกมารวมตัวสู้กับทหารด้วยอาวุธเท่าที่ตัวเองมีโศกนาฏกรรมล่าสุดนะครับเด็กอายุ14ในเมืองลอยกอนะครับถูกยิงและวัยรุ่นอีกคนหนึ่งถูกมัดมือไพร่หลังทหารมิงอองไลน์เอาปืนจ่อยิงทิ้งที่หัวนอกจากนั้นก็มีเหตุการณ์โจมตีโบสถ์นะครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายนะครับและเรื่องของการไม่มีบ้านอยู่นั้น 100,000 คนไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือข้อเรียกร้องของ UN นะครับว่าพม่ามิงอองไลน์อำมหิตมากเกินไปนะครับทำกับประชาชนแบบนี้มากเกินไปนะครับรายงานผู้รายงานพิเศษของ UN ก็เริ่มออกมาขยับแล้วนะครับทอมแอนดูขอให้นานาชาติเร่งดำเนินการนะครับยุติวิกฤตการดังกล่าวทันทีนะครับล่าสุดท่าทีสหรัฐอเมริกาเริ่มขยับนะครับเคิร์ตแคมเบลล์ผู้ประสานงานด้านกิจการเอเชียแปซิฟิกของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐออกมาบอกว่าเป็นห่วงสถานการณ์ในเมียนมาดูเหมือนจะเดินหน้าสู่การเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กองทัพมิงออนไลน์ไม่มีสัญญาณของการฟังประชาชนแต่อย่างใดสหรัฐอเมริกาประเมินว่าสถานการณ์เลวร้ายลงทุกขณะเช่นเดียวกับนะครับดร.ซาซ่านะครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ออกมาบอกว่าสิ่งที่เรียกว่ากองกำลังติดอาวุธของชาวบ้านหรือ PDF นั้นกำลังขยายตัวและเมียนมากำลังเดินหน้าสู่เส้นทางของสงครามกลางเมืองอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นะครับนี่คือภาพรวมของสถานการณ์ในเมียนมาซึ่ง UN ออกมาพูดอีกครั้งนึงว่ากำลังเกิดคนพลัดถิ่น 100,000 รายนะครับ
ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรในประชาคมโลกหรือว่าแม้กระทั่งประเทศไทยเองนะครับแต่ว่าในรายงานของสื่อเมียนมานะครับอิรวดีรายงานอีกข่าวนึงน่าสนใจนะครับเป็นข่าวซึ่งเกี่ยวพันกับความอ่อนแอลงเรื่อยๆของกองทัพมิงออนไลน์นะครับนั่นก็คืออิรวดีเขารายงานว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นมีทหารนะครับอดีตทหารในกองทัพมิงออนไลน์นั้นราวๆ800คนออกจากกองทัพนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากนะครับทหาร800คนกลุ่มนี้นั้นส่วนใหญ่อายุประมาณ 20-35 ปีอิรวดีรายงานว่าในทหาร 20-35 ปีนั้น3ใน4นะครับได้เข้าร่วมกับขบวนการต่อสู้เผด็จการนะครับขบวนการต่อต้านมิงออนไลน์เต็มตัวแล้วขณะที่ส่วนที่เหลืออยู่1ใน4นั้นยังไม่เข้าร่วมเต็มตัวแต่ก็ถือว่าเป็นแนวร่วมเป็นผู้สนับสนุนนะครับและในรายงานของอิรวดีมีการสัมภาษณ์นะครับร้อยเอกนะครับลินเต็ดอ่องซึ่งเป็นฝ่ายประสานงานของกองกำลังเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาติกับทหารที่หนีทัพบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้คือมีทหารหนีทัพขอออกและประสานงานว่าอยากจะเป็นฝ่ายต่อต้านเผด็จการเนี่ยราวๆวันละ 50-60 คนนะครับร้อยเอกลินเต็ดอ่องนั้นเคยอยู่กองพลทหารราบเบาที่528นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลว่าอดีตทหารจากกองทัพมิงออนไลน์นั้นถือว่าเป็นคนกลุ่มที่มีความสำคัญในการช่วยฝึกอาวุธให้กับกลุ่มติดอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชาชนหรือกลุ่มนักศึกษาซึ่งทนการปราบปรามของมิงออนไลน์เดินขบวนอย่างสันติไม่ไหวนะครับแล้วก็ตัดสินใจตั้งกองกำลังของประชาชนสิ่งที่เรียกว่า Public Defense Force ซึ่งรัฐบาลเพื่อความเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ยืนยันว่าขยายตัวทั่วประเทศนั้นมีอดีตทหารนะครับคอยเป็นครูฝึกอยู่เบื้องหลังด้วยนะครับนี่ก็คือการเปิดเผยล่าสุดนะครับว่าสถานการณ์ในเมียนมานั้นการฝึกทหารนั้นได้รับการฝึกได้รับความสนับสนุนจากอดีตทหารด้วยกันเองนะครับอีกพื้นที่หนึ่งในเมียนมาซึ่งมีสัญญาณของการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนอย่างหนักหน่วงซึ่งต้องจับตามองคือสถานการณ์ที่รัฐชินนะครับมีรายงานล่าสุดนะครับว่ามีเหตุการณ์ที่ทหารนะครับเริ่มปะทะกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มปราบปรามประชาชนอีกครั้งหนึ่งที่เมืองมินดัตนะครับซึ่งเป็นเมืองของรัฐชินที่มีการต่อสู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตแต่ต้องจับตานะครับมีรายงานว่าตอนนี้คนเมืองมินดัตกลายเป็นผู้ลี้ภัยอพยพไม่มีบ้านอยู่อย่างน้อย 8,300 รายแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมานะครับสถานการณ์ในเมียนมายังต้องจับตามองกันต่อไปยาระดีได้ก็ทะเล